คุณทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีทิพย์จ้าสวัสดีค่ะวันนี้จะเล่าเรื่องอะไรเคยเห็นวิญญาณที่ในโรงพยาบาลนะคะคือพาลูกสาวอะไปหาหมอเป็นไข้เลือดออกแล้วหมออะให้นอนรักษาคือต้องค้างคืนนะคะแต่ว่าเป็นห้องรวมไม่ใช่ห้องพิเศษค่ะเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงคะหมอหาเตียงให้เตียงเนี้ยก็คือว่าอยู่ท้ายๆก่อนที่น้องเขาจะนอนขึ้นเตียงได้ไปเห็นเหมือนสร้อยข้อมืออยู่ใต้เตียงอะค่ะเป็นเก่าๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครเขาเอามาไว้ก็สงสัยอยู่ว่าคืออะไรลูกสาวก็เลยได้นอนเตียงเนี้ยคืออาการของลูกสาวคือก็ทุดหนักมาตลอดเลยค่ะทั้งวันและคืนแรกได้นอนเฝ้าลูกสาวอะค่ะคือแม่เนี่ยนอนใต้เตียงคือข้างๆเตียงอะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะเที่ยงคืนแล้วค่ะก่อนนอนอะคือห่มผ้าห่มผ้าห่มติดดึงมาถึงคอเลยแต่ยังไม่หลับนะคะแค่หลับตาเฉยๆมันมีเหมือนมีใครดึงผ้าจากปลายเท้าเราแบบค่อยๆเลื่อนลงเนี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เราคิดอยู่แล้วคงต้องน่าจะเป็นผีแน่เลยทำไมคิดอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นผีเรากลัวผีด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าเราก็ฝืนลุกขึ้นนั่งเลยทันทีแล้วอยากรู้ว่าใครมาแกล้งเราหรือเปล่าก็มองไปรอบๆในห้องนั้นคือไม่มีใครอยู่เลยสักคนคนไข้ก็หลับกันหมดคนเฝ้าไข้ก็หลับก็ตัดสินใจล้มตัวลงนอนไปอีกรอบนึงคือรอบที่สองเนี่ยก็หลับตาเฉยๆเพราะเราไม่กล้าหลับแล้วคือหลับตาอย่างเดียวเหมือนมีใครประมาณ7คน8คนยืนอยู่แบบรอบๆเตียงลูกสาวอะค่ะคุยกันแบบงึมงำแบบเสียงผู้หญิงผู้ชายอะก็ไม่กล้าลืมตาดูอีกเพราะกลัวเพราะเจอเหตุการณ์แรกแล้วแล้วก็เหมือนไม่ไหวแล้วมันอะไรกันแน่คิดว่าต้องเป็นผีแน่เลยค่ะแล้วนี้ก็ลุกขึ้นเลยเหมือนกันก็ไม่มีใครแล้วก็โทรศัพท์หาแม่ค่ะเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่ก็เลยบอกว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อพวงมาลัยมาไว้ที่เตียงลูกเธอก็นอนลงไปอีกคือครั้งที่สามก็ไม่หลับเหมือนกันเรามีความรู้สึกว่าเหมือนมีผู้ชายถอดเสื้อเดินมาจากประตูทางเข้าแล้วเขย่าเหรียญในถุงอะค่ะมันเป็นเหรียญเขย่าเหรียญมาเป็นทางแล้วมาหยุดตรงปลายเท้าเราเขาก็ทวงเงินอะตังล่ะพูดอยู่อย่างเนี้ยค่ะประมาณ 5-6 ครั้งได้อะแต่ว่าสวนกลับไปนะคะว่าตังอะไรอะส่วนนี่คือไม่ได้พูดตอบนะคะเหมือนใช้จิตคุยกันอะเขาบอกว่าตังอะไรอะตังอะไรเราไม่เข้าใจว่าคือเขามาทวงตังอะไรเราอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เดินกลับไปทางเดิมที่เขาเดินมาค่ะแล้วพอวันรุ่งขึ้นลูกสาวทุดหนักมากแบบตัวบวมเขียวอะ50-50แล้วอะลูกสาวบอกว่าแม่หนูไม่ไหวแล้วเราก็กังวลมากเลยก็ขอหมอขอย้ายโรงพยาบาลได้ไหมแต่เราก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้หมอฟังนะคะเพราะว่าคือเล่าไปเขาคงไม่เชื่อเพราะแค่คืนเดียวแล้วนี้ก็เลยบอกหมอว่าขอย้ายเขาก็ดูแฟ้มแล้วก็บอกหมอว่าเนี่ยลูกสาวอะมีรอบเดือนด้วยนะแล้วหมอและพยาบาลเขาฉีดยาไปอย่างเงี้ยแล้วหมอเขาก็เลยเอาแฟ้มมาดูเขาก็เลยเรียกพยาบาลคนนั้นมาก็เลยถามว่ารู้ไหมเนี่ยว่าคนไข้เขามีรอบเดือนอะแล้วฉีดยาทำไมพยาบาลก็ไม่ได้ตอบว่าไม่ได้ฉีดนะเขาฉีดจริงอะค่ะค่ะหมอก็โยนแฟ้มแบบโยนเบี่ยงไปที่เตียงของลูกสาวเหมือนเขาไม่พอใจเขาเดินหันหลังกลับเลยแล้วเขาบอกทำเรื่องย้ายเลยเขาพูดอย่างนี้ค่ะหนูก็เลยคือได้ย้ายลูกสาวไปที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดส่งต่อไปคือลูกสาวคือแย่มากคือเก็บเลือดต่ำมากอะคือหมอไม่รับอะโรงพยาบาลเอกชนผมรับไม่ได้เพราะว่าเด็ก50-50แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหมอเขาบอกว่าหมออยากว่าเดี๋ยวจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลรัฐบาลแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์เป็นไงต่อฮะได้นอนที่เตียงใหม่อะค่ะที่เริ่มที่โรงพยาบาลใหม่แต่ตาเราไปเห็นเตียงนั้นที่ลูกจะนอนมีเหรียญอยู่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีการซื้อตรงซื้อเตียงกันนะจะเป็นคือตัวเองเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยค่ะก็ต้องทำแบบนี้ตอนนั้นก็เคยอ้อเลยร้องอ้อเลยค่ะก็เลยวิ่งไปแลกเหรียญมาเยอะมากเลยแบบอุ้ยฉันนี่พลาดแล้วคราวนี้คือฉันนี่พลาดแล้วแต่หมอบอกว่า50-50ถ้าเลยเที่ยงคืนไปเนี่ยคือรอดรอเวลาถึงเที่ยงคืนพอหลังจากเลยเที่ยงคืนมันคือลูกรอดค่ะรอดไม่ต้องเจาะปอดตับแข็งแรงทันทีรุ่งเช้ามาตอนเย็นหมอบอกให้กลับบ้านได้เลยคืองงมากเลยเกิดจากอะไรแล้วผีมาตอนไหนผีมาช่วยเหรอไม่ทราบเหมือนกันเหมือนว่าโรงพยาบาลแรกค่ะที่ว่าอยู่ที่ในอำเภอค่ะเราไม่รู้ไงว่าต้องใช้เหรียญวางใต้เตียงผู้ชายคนนั้นที่เดินมาใช่ไหมที่ถามว่าตังค์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อคุณเคยเจอเคสนี้ไหมอุ๋มอิ๋มเคยค่ะให้คุณเล่าก็คือตอนนั้นอ่ะเป็นเคสที่เขาบอกกับพี่นุ้ยว่าจะหาให้เราเนี่ยไปดูผู้ป่วยหน่อยเราไม่อยากรับเนาะเราก็ตั้งใจไม่เป็นไรไปดูให้เขาหน่อยเพราะเป็นห่วงพอไปดูเสร็จเนี่ยเราเห็นแล้วว่าวิญญาณอยู่ข้างเตียงเราก็ถามก่อนเลยนี่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเหรอเขาบอกไม่ใช่เขาก็สายหน้าแล้วถามว่ามายืนตรงนี้ทำไมมายุ่งกับเขาคุณมาทำแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้แบบเขาเป็นคนนะเราก็บอกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่พูดอะไรเงียบอย่างเดียวเลยเราก็ถามว่าอยากได้อะไรเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่พูดอีกอิงก็บอกว่าได้งั้นไม่ต้องอยากได้อะไรอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวจะทำเอง
เราก็ให้เอาผ้าไตรค่ะมาจบเลยแล้วก็เราจะอุทิศให้กับคนนี้แล้วเราก็ทำบุญก็คือทุกอย่างอ่ะเตรียมมาหมดเลยพี่แล้วเพื่อที่จะให้เขาแล้วหลังจากนั้นนะคะเด็กอ่ะเขาโดนรถชนเขาไม่น่าจะน็อกไปขนาดนี้คือผ่าตัดเสร็จแล้วทำทุกอย่างเสร็จแล้วแต่ไม่ฟื้นเพราะไอ้ติดห้องนี้เลยอ่ะคือถ้าเขาไปห้องอื่นอ่ะมันก็ไม่เป็นอะไรมันจะมีแค่แบบว่า1ใน100ห้องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบว่าต้องมีทุกห้องนะแล้วเราก็ต้องไปทำแต่ว่าในกรณีของอิ่มเนี่ยน้องอิ่มไม่ได้เป็นเหรียญแต่น้องอิ่มเป็นผ้าไตรเป็นสังฆทานเป็นบุญให้เขาใช่ก็คือพอจบปุ๊บเราไปทำเดี๋ยวนั้นเลยค่ะอังคารคลุมโปง